ปัญหาใหญ่เหล่านี้คือสิ่งที่เกาะกินหนี้ครัวเรือนมันสะเทือนใจคนครับหนี้ครัวเรือนมีทั้งสิ้น14,650,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นจากปีก่อน 3.6%เมื่อเทียบกับไตรมาสที่2เทียบขนาดของ GDP 88.2 จากเดิม 89.2 คือหนี้ครัวเรือนของทั้งโลกในความเหมาะสมต้องไม่เกิน 80% ตอนนี้เราไปอยู่ที่ 88-89% เราต้องดึงส่วนนี้ลงมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของครัวเรือนไม่งั้นนะเงินได้ไม่พอรายจ่ายหรอกคุณเป็นหนี้ครัวเรือนที่ต้องบอกว่าสูงมากๆในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาประเทศนี้คนแทบทุกคนติดกับดักหนี้ครับตัวเลขล่าสุดที่มีการรายงานออกมาเห็นแล้วตกใจครับนี่คือตัวเลขไตรมาส1ปี2565ครับค่ะหนี้ครัวเรือนมีทั้งสิ้น14,650,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นจากปีก่อน 3.6% ค่ะคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของ GDP 89.2% ของ GDP นะคะหนี้กลุ่มไหนที่ขยายตัวสูงมากที่สุดหนี้ส่วนบุคคลขยายตัวมากถึง 22.6% หนี้บัตรเครดิตล่ะหนี้บัตรเครดิตก็ขยายตัวเช่นเดียวกันอยู่ที่ 2.5% นะคะมันสะท้อนอยู่เรื่องเดียวทั้ง2ตัวที่เพิ่มขึ้นคือครัวเรือนมีปัญหาสภาพคล่องค่ะ30กันยายนธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขไตรมาสหนี้ครัวเรือนในเป็นไตรมาสที่2 อยู่ที่เท่าไหร่14,760,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับไตรมาส1ล่ะไตรมาส1อยู่ที่14,650,000 ล้านบาทแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นร่วม 1.1 แสนล้านเลยนะครับแต่มันเทียบเป็นขนาดของ GDP เท่าไหร่เทียบขนาดของ GDP 88.2 จากเดิม 89.2 ตรงนี้เนี่ยต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังขนาดของ GDP มันโตขึ้นไงมันเลยไปหดตัวสัดส่วนแต่จำนวนมากขึ้นเพิ่มขึ้น 110,000 กว่าล้านบาทใช่ค่ะหนี้สินส่วนใหญ่ราว 12.6 ล้านล้านบาทเป็นหนี้สินที่กู้ยืมมาจากธนาคารพาณิชย์ใช่ที่เหลือไปอยู่ที่อื่นครับหนี้ครัวเรือนไตรมาส2เอาที่เรารวบรวมได้จากแบงก์พาณิชย์ค่ะยอดเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์6 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ 34,000 ล้านบาทนี่เทียบกับยอดของไตรมาส1อันนี้เทียบจากไตรมาส1นะพี่โอไตรมาส1มี 6.27 ล้านล้านเพิ่มอีกไตรมาส2 6.31 ล้านล้านเพิ่มประมาณ 34,900 กว่าล้านบาทแล้วไอ้ที่เพิ่มขึ้นมันมาจากไหนเออน่าสนใจจากบริษัทบัตรเครดิตจากไหน leasing จากไหนสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดประมาณ 1.6 ล้านล้านบาทไตรมาส1 อยู่ที่เท่าไหร่ 1.59 ล้านล้านเท่านั้นเองแสดงว่าคนยังมีเงินไม่พอจ่ายอยู่ดีแหละครับปัญหาใหญ่เหล่านี้คือสิ่งที่เกาะกินหนี้ครัวเรือนมันสะเทือนใจคนครับมันสะเทือนอีกหลายๆเรื่องผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุฒิสุทธิวาทแดรือพุฒิประกาศเลยบอกว่าปมปัญหาใหญ่ในขณะนี้เนี่ย คือหนี้ครัวเรือนแม้ว่าจะลดลงมาอยู่ที่88-89จากที่เคยพีคสูงสุดเท่าไหร่นะ90ต่อ GDP ในช่วงวิกฤตโควิดแต่ระดับหนี้สินครัวเรือนก็ถือว่าสูงเกินไปค่ะจึงต้องทำให้ระดับหนี้สินครัวเรือนกลับมาสู่ระดับที่ยั่งยืนเพื่อไม่ให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสะดุดการที่ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือว่า BIS เห็นว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยไม่ควรเกิน 80% ของ GDP คือหนี้ครัวเรือนของทั้งโลกในความเหมาะสมต้องไม่เกิน 80% ตอนนี้เราไปอยู่ที่ 88-89% เราต้องดึงส่วนนี้ลงมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของครัวเรือนไม่งั้นนะเงินได้ไม่พอรายจ่ายหรอกคุณคนที่กำกับดูแลสถาบันการเงินอยู่นี่แหละค่ะคุณรณดลนุ่มนนเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลแบงค์นะคุณดูสัญญาณดีๆนะ
คุณรณดลประกาศบอกว่ายังไงนะบอกว่าการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนนั้นสิ่งที่ต้องแก้ก่อนก็ต้องทำให้หนี้ในปัจจุบันเนี่ยลดลงโดยเฉพาะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตซึ่งมีพอสมควรและเป็นปัญหาที่เปราะบางดังนั้นไตรมาส1ของปีหน้าธปท.จะออกมาตรการที่จะทำให้สถาบันการเงินไม่กระตุกพฤติกรรมหรือออกผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ยั่งยืนคุณรณรงค์ส่งสัญญาณอีกอันดับแรกที่จะทำให้สถาบันการเงินไม่กระตุกพฤติกรรมของผู้คนคือไปออกผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดหนี้ที่ไม่ยั่งยืนโดยแคมเปญจะออกมาใหม่ในช่วงไตรมาส1ปีหน้าเขาบอกว่าจะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านอย่าออกมาเชียวนะถ้าออกมาธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าไปจัดการนะพี่โอนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกเราบอกว่าธนาคารกลางที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องของเสถียรภาพของราคาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเสถียรภาพของค่าแห่งเงินให้ประเทศเนี่ยมันเดินไปได้โดยไม่พังและให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขกำลังให้ความสนใจและจะกำกับดูแลดึงไอ้หนี้เสียเนี่ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยลดลงแล้วไอ้หนี้ครัวเรือนของเราที่เพิ่มขึ้นมามากเนี่ยมันมากจากตรงไหนครับค่ะไอ้หนี้ปี55เท่าไหร่นะ 72% สิ้นปี62อยู่ที่80แสดงว่าต้องนับตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาเราเจอวิกฤตโควิดถูกไหมจึงทำให้หนี้สินครัวเรือนเราเพิ่มขึ้นเป็นพีคสูงสุดคืออยู่ที่90ต่อ GDP นะสิ้นปี63 10% น่ะอย่างน้อยคือเพิ่มขึ้นมาจากช่วงโควิดค่ะ2ใน3 2ใน3มาจาก GDP โดยทั่วไปของเราเนี่ยมันหดตัวลงมาต่ำกว่า 7% ละค่ะหมายถึง GDP เราหดตัวมาจากเดิมนะสัดส่วนหนี้มันก็เลยเพิ่มขึ้น 7% ค่ะอีกส่วนหนึ่งมาจากหนี้ครัวเรือนที่มาจากการพักชำระหนี้อีกส่วนหนึ่งคือเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่จะรักษาสภาพนี่คือที่มาที่ไปของหนี้ค่ะหนี้มันพอกหางหมูไปเรื่อยๆใช่ตอนนี้การแก้ปัญหาเรื่องหนี้นะครับแบงค์ชาติดำเนินการอยู่ตอนนี้คือแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนค่ะนะครับควบคุมหลักเกณฑ์การปล่อยให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นปล่อยหนี้ใหม่ที่มีคุณภาพครับให้ข้อมูลลูกหนี้ควรรู้อย่างถูกจังหวะเพื่อกระตุกพฤติกรรมให้เกิดวินัยทางการเงินด้วยนะคะและต่อไปจะทำอีกตัวหนึ่งคือกำกับดูแลธุรกิจการเช่าซื้อเออนี่เราแตะมาแล้วเรื่องนี้สำหรับลีสซิ่งโดยเฉพาะการให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อดูแลลูกค้าและประชาชนและเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนี่เป็นสัญญาณบอกเราบอกว่าหลังจากนี้ไปเรื่องราวเหล่านี้จะเข้มข้นขึ้นอีกมาตรการหนึ่งที่ตอนนี้ทยอยยะลากไปถึงเดือนพฤศจิกาคือจัดมากรรมไกลเกลี่ยนี่โอ้อันนี้ได้รับประสบความสำเร็จมากพี่โอกลุ่มนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล29% ส่วนแบ่งการตลาดมากถึง90เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นรายนะใช่เช่าซื้อรถยนต์12%เจ้าหนี้นะคะเออ72%สำหรับส่วนแบ่งการตลาดสินเชื่อสินเชื่อน่าจะเป็นจำนำทะเบียนรถ7%พี่โอคิดเป็น 82% นะจำนวนคนที่ไกลเกลี่ยเนี่ยค่ะเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ประมาณ44นะคะพวกนี้นาโนไฟแนนซ์ค่ะนะครับนี่กำลังเดินเข้าไปสู่หมดยาวไปถึงเดือนพฤศจิกายนเหลืออีก2เดือนใครยังไม่ไกลเกลี่ยนี่ไปไกลเกลี่ยใครที่ไม่ไกลเกลี่ยนี่ระวังตัวไว้คุณเชื่อไหมประเทศไทยถ้าเราไม่บันทึกไว้เราจะไม่รู้นี่คือเรื่องราวที่เราไม่รู้โดยเฉพาะประชาชนคนตัวเล็กค่ะเป็นความทุกข์ระทมแต่ยืนอยู่บนชีวิตของความเป็นจริงมีการตรวจสอบว่าหนี้ครัวเรือนโดยเฉพาะคนตัวเล็กเนี่ยตกลงในแต่ละปีเนี่ยเอาไปใช้อะไรคุณที่ไปกู้ยืมเงินเข้ามาเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่คนที่ไปกู้เงินเขาซื้อรถจักรยานยนต์มีทั้งหมดในแต่ละปีตกประมาณปีละ1,800,000คันพี่โอ 80% ของ 1.8 ล้านคันน่ะหรือตกประมาณ 1,400,000 ล้านคันอ่ะเป็นการเช่าซื้อทั้งหมดเลยนะคะและคิดเป็นวงเงินสินเชื่อมากถึง 72,000 ล้านบาทต่อปีคุณเชื่อไหมคนเหล่านี้ไม่เคยรู้เลยว่าดอกเบี้ยตกแล้วเนี่ยจะเสียเท่าไหร่ความเป็นจริงแห่งชีวิตคนตัวเล็กนี่แหละครับแบกรับภาระดอกเบี้ยสูง 40-70% น่ะ
ขาบอกว่าซื้อรถจักรยานยนต์1คันเวลาคุณเสียดอกเบี้ยเนี่ยถ้าหากคำนวณแล้วคุณจะเอาดอกเบี้ยนั้นมาซื้อรถได้อีก1คันด้วยซ้ำไปถูกต้องสูงมากสินเชื่อบัตรเครดิตคิดดอกเบี้ย 16% ดอกเบี้ยคนตัวเล็กที่ซื้อจำนำทะเบียนรถซื้อมอเตอร์ไซค์ดอกเบี้ยเท่าไหร่10-70%ค่ะนี่คือข้อมูลของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนนะไม่ใช่ผมพูดเองเป็นข้อมูลทางการและแบงค์ชาติดูแลเรื่องนี้อยู่พบว่าบรรดาลีสซิ่งจะคิดดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มือหนึ่งแบบดอกเบี้ยคงที่หรือว่าแฟลตเรทเนี่ยนะใช่ค่ะดูเผินๆ 2-3% ต่อปีเฉลี่ย 24-36% ต่อปีแต่ถ้าคิดเป็นเชิงลดต้นลดดอกดอกเบี้ยที่แท้จริงจะสูงถึง 40-50% ต่อปีค่ะเจ็บปวดไหมเห็นความทุกข์ระทมของประชาชนที่เป็นหนี้เป็นสินเราบอกได้คำเดียวค่ะเธอรู้หรือยังว่าทำไมนับวันมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะปัญหาว่าด้วยเรื่องดอกเบี้ยความเป็นธรรมความเหมาะสมและการเข้าถึงแหล่งเงินรวมถึงวิถีชีวิตที่ทำธุรกิจแล้วนำมาซึ่งรายได้ครับและทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะลดหนี้ของประชาชนคนไทยนะคะ